ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดเทศบาลตำบลบางเมืองแจกชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในชุมชนสีเพชรการเคหะที่ลานชุมชนสีเพชรการเคหะตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนาวาเอกอนุสักนาคทิมนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองพร้อมด้วยนายเลิศชายยั่งยืนเลขานุการนายกเทศมนตรีนายอิทธิชัยชูเรนูปลัดเทศบาลตำบลบางเมืองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองลงพื้นที่ชุมชนสีเพชรการเคหะเพื่อนำชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ซึ่งประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์3ชั้น1กล่องจำนวน50ชิ้นเจลแอลกอฮอล์ 75% ขนาด500มิลลิลิตร1ขวดและแอลกอฮอล์ขนาด5ลิตร1แกลลอนมอบให้กับประชาชนโดยมีนายธินกรไพรพนานนท์ประธานชุมชนสีเพชรการเคหะพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนร่วมรับมอบก่อนที่จะนำชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ส่งต่อให้กับประชาชนในภายในชุมชนต่อไปนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งแจกชุดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองให้ครบทั้ง67ชุมชนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงรวมทั้งยังเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองอีกด้วยผมยังบอกแล้วคนอายุ70จะต้องอะไรนะตัวผมไม่ต้องเดี๋ยวมันเข้าเองผมเข้าเองเหมือนกันนั่นแหละเหมือนที่มันแก่กว่านั้นที่เอาอันนี้ไปใช่ไหมสิใช่ใช่ก็มีหมดแต่ผู้สาวก็มีสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีครับสวัสดีครับพอเวลาแจกเช้าก็เย็นเช้าอ๋อไม่ต้องไปบ้านผมเห็นเป็นคนบ้านเดียวบ้านนี้ไอ้ใบยังไงตัวภรรยาถิ่นแก้วทวงค่าภรรยาภรรยาถิ่นแก้วการค่าภรรยาเลยไม่จ่ายไม่มีรู้ตอนนั้นที่17น่ะเขาบอกอยู่เขาระบุว่าหมดกันอ่ะนั่นแหละไม่รู้เขาบอกที่อะไรรู้ยังไม่พอเวลาแจกครับก็ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่โควิดระบาดมากนะฮะทั้งเทศบาลตำบลบางเมืองร่วมกับอสม.นะฮะแล้วก็ประธานหอการค้าสมุทรปราการจัดโครงการนะฮะซื้อเจลแอลกอฮอล์และแมสเพื่อมาดูแลชาวบ้านของในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองนะฮะ3ตำบลนะฮะ67ชุมชนนะฮะเพื่อดูแลประชากร 50,000 ครัวเรือนซึ่งเราได้ดำเนินการไปรอบแล้วนะฮะรอบแรก 30,000 ครัวเรือนโดยเราแจกแมสเดียวนะรอบนี้เราก็เนื่องจากสถานการณ์รุนแรงเราก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกนะฮะอีก 36,000 ชุดนะครับโดยเป็นแอลกอฮอล์5ลิตรแมส1กล่องเดียว500มิลลิลิตรนะฮะเพื่อแจกให้พี่น้องเรานะครับเพื่อในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองเราเนี่ยจะได้ปลอดโควิดนะครับและตอนนี้เราก็ได้สั่งซื้อนะฮะวัคซีนไปอีก100ล้านนะฮะผ่านในราชจุฬาภรณ์วิทยาลัยนะครับเพื่อมาฉีดพี่น้องเราในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองซึ่งช่วงนี้ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วซึ่งด้วยความห่วงใยของเราพี่น้องเนี่ยเราจะซื้อพวกนี้มาอีกล็อตนึงนะฮะเราจะดูสถานการณ์ก่อนว่าต่อไปสถานการณ์ไวรัสโควิดจะเป็นอย่างไรนะฮะช่วงนี้เราก็ขอให้พี่น้องทุกคนในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองเนี่ยทุกท่านช่วยรักษาตัวนะครับอยู่บ้านนะฮะไม่ออกไปนอกพื้นที่นะครับช่วงนี้แล้วก็สธ.เราอสม.เราเนี่ยจะดูแลทุกบ้านที่ผู้ที่ติดโควิดและกักตัวตอนนี้เราดูแลทั้งหมดและส่วนผู้ที่ติดโควิดแล้วเทศบาลตำบลบางเมืองเราได้มอบเงินช่วยเหลือไปครอบครัวละ 3,000 ซึ่งมอบไปแล้วประมาณ500ครัวเรือนนะครับตอนนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากฝากให้พี่น้องของเราในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองทุกท่านเนี่ยหายจากโควิดและใครที่ไม่ติดก็ขอให้ระวังรักษาตัวต่อไปขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด
มิชชั่น